ความเชื่อของศาสนาคริสต์เลข666คือเลขของซาตานดังตัวอย่างชื่อของจักรพรรดิเนโรซึ่งเป็นตัวร้ายกาจในประวัติศาสตร์โรมันเมื่อรวมกันตีค่าเป็นตัวเลขก็จะได้เลข6เพราะฉะนั้นเลข6จึงเป็นเลขแห่งความอัปมงคลความไม่ดีและเป็นสัญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายที่มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์สวัสดีค่ะดิฉันสายใจชัยเศษและนี่คือรายการ Acts 29สวัสดีครับผมสมพรมุนสาร Acts 29เป็นบทบันทึกปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของผู้คนมาแล้วทั่วโลกครับเมื่อเราพูดถึงมารซาตานเราจะนึกถึงภาพของราชาแห่งพูดผีปีศาจที่สามารถนำเรื่องเลวร้ายทั้งหลายให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้สังเกตง่ายๆคือชีวิตของเราสับสนวุ่นวายเรามีโรคภัยไข้เจ็บมากมายและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอนุญาตให้มารซาตานครอบงำชีวิตของเรามันจะนำชีวิตของเราไปสู่ความเป็นหายนะค่ะในพระคิดธรรมคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าการอวยพรนั้นมาจากพระเจ้าแต่แผนการอันชั่วร้ายนั้นมาจากมารเรามีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์บอกถึงความชั่วของมารซาตานและดูว่าความเลวร้ายของมันนั้นส่งผลกระทบกับชีวิตของเราอย่างไรเราไปติดตามชมบทบันทึกต่อไปด้วยกันค่ะวันหนึ่งขณะที่เอวากำลังเดินอยู่ในสวนใกล้ๆกับต้นไม้แห่งความรู้อยู่นั้นซาตานพูดกับเอวาเอวาไม่รู้สึกกลัวเพราะเวลานั้นความกลัวยังไม่ได้เข้ามาในโลกนี้ซาตานถามเอวาเกี่ยวกับผลไม้อันต้องห้ามในเรื่องคำเตือนของพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์เอวาฟังคำพูดของมันแล้วก็นึกสงสัยพระเจ้าเธอมองดูผลไม้นั้นและทานเข้าไปจากนั้นเธอก็ยื่นผลไม้นี้ให้กับอาดัมและอาดัมก็ทานมันเข้าไปทันใดนั้นทั้งคู่ก็รู้ตัวว่าตนเองเปลือยเปล่าอยู่และละอายเป็นอย่างยิ่งสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นแล้วและมันได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปจากเดิมความชั่วร้ายของซาตานนั้นเป็นเหมือนโรคร้ายเมื่ออาดัมไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาก็ทำให้โรคร้ายนี้ได้ระบาดไปทั่วโลกโรคร้ายนี้มีชื่อว่าความบาปความบาปเป็นพลังที่ทำงานในตัวคนความบาปทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเขากับพระเจ้าและนำความตายมาสู่ทุกๆอย่างอาดัมกับเอวาถูกสร้างขึ้นเพื่อให้อยู่ร่วมกับพระเจ้าอย่างเป็นสุขชั่วนิรันดร์แต่เมื่อทั้งคู่ได้ทานผลไม้เข้าไปเขาก็ได้แยกตนเองไม่ขึ้นกับพระเจ้าซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ซาตานได้ทำมาแล้วก่อนหน้าเวลานี้อาดัมกับเอวาได้สัมผัสความตายแล้วเริ่มต้นที่วิญญาณของทั้งคู่ต่อมาที่ร่างกายความบาปถ่ายทอดจากอาดัมไปสู่คนรุ่นแล้วรุ่นเล่ามาจนถึงคนในยุคนี้ถึงเราจะมองไม่เห็นความบาปแต่ว่าความบาปก็เป็นต้นตอของความเห็นแก่ตัวและความทุกข์ยากทั้งหลายอาดัมกับเอวาพยายามซ่อนตัวหนีจากพระเจ้าและกำจัดความรู้สึกละอายโดยเอาใบไม้มาปกคลุมตัวเองแต่วิธีการนี้ใช้ไม่ได้ผลปัญหาของทั้งคู่ไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ที่ภายในความละอายเป็นผลจากความบาปและความบาปก็ทำลายพวกเขาเหมือนกับเป็นยาพิษดังนั้นพระเจ้าจึงทำเครื่องนุ่งห่มจากหนังสัตว์ให้กับทั้งคู่สวมใส่แต่นั่นก็เป็นการแก้ปัญหาแค่บางส่วนเพราะว่าเครื่องนุ่งห่มหนังสัตว์นี้ไม่สามารถนำความบาปไปจากอาดัมกับเอวาได้นอกนั้นแล้วเครื่องปกปิดร่างกายนี้ได้มาจากความตายของสัตว์นี่เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นภาพที่น่าสยดสยองที่แสดงให้เห็นว่าความบาปทำให้เกิดความตายถึงแม้ว่าอาดัมกับเอวาจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่นั่นคือภาพที่แสดงถึงวิธีที่พระเจ้าจะทรงใช้เพื่อไถ่มนุษยชาติให้พ้นจากความบาปเพราะอาดัมและเอวาได้กินผลจากต้นไม้แห่งความรู้พระเจ้าจึงทรงขับทั้งคู่ออกจากสวนเอเดนไปโดยที่ทั้งคู่ยังไม่ทันจะได้รู้จักชีวิตอันสมบูรณ์ที่พระเจ้าต้องการจะมอบให้พวกเขา
เพียงแต่พวกเขาเลือกที่จะกินผลไม้จากต้นไม้แห่งชีวิตเท่านั้นพระเจ้าได้กำหนดโทษทันที่ซาตานจะต้องได้รับนั่นคือมันจะต้องถูกปราบลงโดยเชื้อสายของเอวานี่เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมีพระผู้ช่วยเสด็จมาความชั่วร้ายของมารซาตานก็เป็นเหมือนกับโรคระบาด ที่ได้กระจายไปทั่วโลกพระเจ้าเกลียดชังความบาปเพราะความบาปนั้นนำมนุษย์ไปสู่ความตายผลของมันทำให้มนุษย์ได้เห็นแก่ตัวและตัดความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้าในยุคเริ่มต้นพระองค์ต้องการที่จะให้ความบาปนั้นได้หายไปจากโลกใบนี้พระองค์ได้สั่งให้โนอาห์ได้ต่อเรือใหญ่และช่วยเหลือผู้คนที่เชื่อพึ่งในพระองค์ได้ขึ้นไปอยู่บนเรือลำนั้นโนอาเชื่อฟังพระเจ้าและพระเจ้าก็ได้แสดงถึงผลแห่งคำสัญญาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาและครอบครัวของเขาไปชมซีรีส์จาก The Hope Project ด้วยกันครับเมื่อเชื้อสายของอาดัมกับเอวามีจำนวนมากขึ้นความบาปก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวโลกนี้จึงเต็มไปด้วยความชั่วร้ายพระเจ้าทรงเสียพระทัยยิ่งนักแต่ว่ามีชายคนหนึ่งชื่อโนอาห์เขาเชื่อฟังพระองค์และพระองค์ก็บอกเขาให้ทราบถึงขั้นตอนในการสร้างเรือขนาดใหญ่โดยละเอียดแล้วพระเจ้าก็ส่งสัตว์ตัวผู้และตัวเมียอย่างละคู่ให้เข้าไปอยู่ในเรือลำนั้นหลังจากที่โนอาห์และครอบครัวได้เข้าไปอยู่ในเรือพระเจ้าก็ทรงปิดประตูแล้วพระองค์ก็ทรงให้ฝนตกลงมา40วัน40คืนทำลายล้างทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่บนผืนโลกน้ำท่วมโลกอยู่เป็นเวลา150วันตลอด150วันนั้นโนอาห์และครอบครัวตลอดจนฝูงสัตว์ปลอดภัยอยู่ในเรือเมื่อน้ำลดลงก็พาเรือมาเกยค้างอยู่บนภูเขาบรรดาสัตว์ต่างๆก็แยกย้ายไปคนละทางโดยเหตุนี้โนอาห์และครอบครัวจึงรอดพ้นจากการลงโทษของพระเจ้าต่อความชั่วร้ายต่างๆที่มีอยู่ในโลกไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่มีความบาปแต่เป็นเพราะว่าพวกเขาเชื่อพระองค์และพระเจ้าก็อวยพรให้โนอาห์และบรรดาลูกชายของเขาและทรงบอกให้พวกเขามีลูกหลานมากมายและแพร่ขยายออกไปจนเต็มแผ่นดินโลกเชื้อสายของโนอาห์เพิ่มขึ้นอย่างมากมายแต่พวกเขากลับอาศัยอยู่กันในที่เดียวไม่ได้กระจายออกไปอาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินโลกดังที่พระเจ้ากำหนดไว้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังตั้งเมืองและสร้างหอสูงเสียดฟ้าขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเลยดังนั้นพระเจ้าจึงทำให้พวกเขาพูดจากันด้วยภาษาต่างๆอย่างน้อย70ภาษาแล้วกระจายพวกเขาออกไปทั่วโลกและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของภาษาและชนชาติต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้
คุณผู้ชมครับจากที่เราได้รับชมในซีรีส์ของ The Hope Project ในช่วงต้นรายการเราได้เห็นว่ามารซาตานนั้นก็ได้ทำแผนการชั่วของมันเป็นเหมือนกับโรคระบาดมันพยายามที่จะฆ่าแล้วก็ทำร้ายชีวิตของผู้คนต่างๆนะครับแล้วก็มันใช้เล่แล้วก็กลอุบายต่างๆเพื่อจะหลอกล่อให้มนุษย์นั้นตกเป็นทาสของความผิดบาปเพื่อให้มนุษย์นั้นตายในความผิดพลาดและในสิ่งที่เขาได้กระทำเป้าหมายของมารมีอยู่อย่างเดียวคือทำให้มนุษย์ล้มลงในความบาปแต่มันใช้วิธีการหลายอย่างค่ะแล้วมันใช้วิธีการคือลักฆ่าและทำลายมันจะลักขโมยเอาความสุขในใจของคุณไปฆ่าจิตวิญญาณของคุณและทำลายชีวิตของคุณแต่พระเจ้าของเรานะครับมีวิธีการที่จะช่วยเหลือเราให้เอาชนะมารพระองค์ต้องการที่จะให้เราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าสามารถที่จะต่อกรกับมันปราบมันได้ด้วยและก็เครื่องมือที่เยี่ยมยอดที่สุดที่พระเจ้าหยิบยื่นให้กับเรานั่นก็คือความรักความรักที่ผ่านมาทางชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์คุณผู้ชมคะพระเจ้ารักคุณรักมากเกินกว่าที่จะยอมให้จิตวิญญาณของคุณตกลงไปในขุมนรกพระองค์อยากจะช่วยลูกๆของพระองค์ทุกคนให้อยู่ได้อยู่ใกล้ชิดแล้วก็มีความสุขร่วมกันกับพระองค์ค่ะคุณผู้ชมครับพระเจ้าของเราก็เป็นเหมือนกับพ่อที่เต็มไปด้วยความรักพ่ออยากให้ลูกทุกๆคนได้เดินทางกลับมาหาพ่อเพื่อพ่อจะได้ดูแลและก็ปกป้องหยิบยื่นความรักให้ลูกแต่ละคนวันนี้เราอยากจะให้คุณได้รู้จักกับพ่อที่เราพูดถึงโทรเข้ามาหาเรานะครับย้ำเบอร์โทรฟรีอีกครั้ง1-800-532-402ครับอย่าลืมนะคะแล้วก็อย่าพลาดโอกาสดีๆด้วยปาฏิหาริย์ยังคงเกิดขึ้นทุกวันค่ะแล้ววันนี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้ลากันไปแล้วนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีค่ะบอกข่าวดี